ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะความสำเร็จไม่ใช่การทำอะไรเพียงชั่วข้ามคืนแต่ความสำเร็จจะต้องอาศัยระยะเวลาและการเดินทางเพราะฉะนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ถ้าใครอยากประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีแต่ความอดทนและการทนอดหรือทนอยู่มันมีความหมายที่แตกต่างกันเหลือเกินหลายคนไม่สามารถแยกทั้งสองคำนี้ออกจากกันได้คิดว่าการที่เราทนทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราเป็นคนมีความอดทนและมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะว่าวันนี้คุณกำลังอดทนหรือกำลังทนอยู่กันแน่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเราค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการที่เรายังทนอยู่นั่นแหละการที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันเกิดจากการที่เราเลิกทนค่ะนั่นแปลว่าตราบใดที่เรายังทนย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเงินความสัมพันธ์หรือในเรื่องของชีวิตในด้านต่างๆชีวิตที่แย่ๆก็จะแย่แบบนั้นตลอดไปเพราะว่าคนคนเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นั่นก็คือตัวเราเองแต่จุดเริ่มต้นนั่นคือการที่เราจะต้องยอมรับว่าเราไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่และไม่เลือกที่จะทนเหตุผลที่คนมากมายเลือกจะทนกับชีวิตหรือบางเรื่องในชีวิตที่ทำให้พวกเขาไม่มีความสุขอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าเพราะเรารู้สึกว่าความอดทนคือคุณสมบัติที่ดีแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือมันอาจจะเป็นเพราะความกลัวอย่างเช่นคุณรู้ว่าบางสิ่งเนี่ยมันไม่ดีพอหรอกแต่ก็กลัวว่าตัวเองอ่ะจะไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีไปกว่านั้นหรือการที่คิดถึงสิ่งที่ดีว่ามันเป็นแค่ความคิดเพ้อฝันมันเป็นแค่จินตนาการมันไม่มีทางเป็นไปได้หรือมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะอยู่กับความเป็นจริงแม้ว่าความเป็นจริงมันจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่เราก็ต้องพยายามยอมรับมันให้ได้พอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตของเรามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้หรือถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็กลัวความไม่เหมือนเดิมกลัวว่าจะต้องไปปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับหลายๆคนคุณรู้สึกดีที่จะทนอยู่กับสิ่งเดิมๆตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะแย่แต่คุณก็ขอเลือกความสบายที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยความเคยชินที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยสิ่งนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนหลายๆคนค่ะได้ยินคำว่าคอมฟอร์ทโซนบ่อยครั้งแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจมันจริงๆเลยว่าแท้จริงคอมฟอร์ตโซนคือแบบนี้นี่เองคือการที่เรารู้สึกยอมรับกับสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่แม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกชอบพอใจหรือมีความสุขแต่ก็ดีกว่าจะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนี่แหละค่ะคือคอมฟอร์ตโซนแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเลิกที่จะทนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นก็คือการตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่จะไม่ทนกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการกับชีวิตในแบบที่คุณ
ไม่ต้องการชีวิตที่คุณไม่ได้เป็นคนเลือกเองความอดทนกับการทนในสิ่งที่เราไม่ต้องการมันต่างกันค่ะถ้าหากวันนี้คุณกำลังทำสิ่งใดเพื่อไปสู่สิ่งที่คุณต้องการแล้วมันต้องใช้ความอดทนนี่ดังหากคือสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าวันนี้การอดทนของคุณมันคือการทนอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการกับชีวิตที่คุณไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้นั่นก็คือตัดสินใจค่ะว่าจะทนอยู่ต่อไปหรือจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะเลือกทางไหนลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะคุยกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ